ไปดูพื้นที่ชายแดนใต้ที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะรังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9ที่จังหวัดปัตตานีในวันสุกรีแวมามะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะรังนำข้าราชการพนักงานสังกัดรวมถึงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22และส่วนราชการต่างๆประชาชนในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชและปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9โดยร่วมกันพัฒนากำจัดวัชพืชและปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำคลองชลประทานหมู่5ตำบลสาระบ้านสาระนะคะตำบลกระโดอำเภอยะรังปลูกต้นไม้เนื่องในวันดินโลกที่โรงเรียนปอเนาะดารุนอูลุมอิสลามและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงซึ่งกิจกรรมการเยี่ยมผู้ป่วยเป็น MOU ร่วมกันระหว่างหน่วยงานปกครองหน่วยงานความมั่นคงและส่วนราชการที่จัดให้มีการเยี่ยมผู้ป่วยและคนพิการเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งที่มีกิจกรรมจิตอาสาที่วัดควรนอกตำบลควรอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีพันเอกสอนรรัตนินสลับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอปานาเระร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคม2566โดยร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลพิธีดังกล่าวเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์